สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับนุชฟลายวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพบกับเห็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็ดอะไรครับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าโอเควันนี้พบกับเจ้าของศูนย์นุชฟลายบางกระทุ่มครับสวัสดีค่ะลิซ่าพรหมมาศูนย์ตะขาบบางกระทุ่มนุชฟลายศูนย์ตะขาบบางกระทุ่มค่ะครับอีกท่านนึงครับชื่ออะไรครับปากาแก้วค่ะชื่อปากาแก้วนามสกุลอะไรครับปิ่นทองคุณปากกาแก้วปิ่นทองวันนี้เราไม่ได้พามาอยู่ทำนะพามาอยู่ในโรงเรือนเพาะเลี้ยงเห็ดเป็นเห็ดนางฟ้านะครับซึ่งคุณอะไรนะคุณปากกาแก้วนะครับทดลองปลูกเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนขนาดเล็กๆเนี้ยแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับเห็ดโรงเรือนนี้มันคืออะไรครับคุณปากกาแก้วออกดีอ๋อคุณผู้ชมครับดูนี่ครับมีเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้าซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเคยเห็นเห็ดแบบนี้ไหมฮะขึ้นเห็ดญี่ปุ่นเลยฮะนี่คือเห็ดนางฟ้านะครับครับนะครับเดี๋ยวคุณบากาแก้ลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปลูกเห็ดมากี่เดือนแล้วครับเดือนหนึ่งเดือนครับเป็นเห็ดนางฟ้าเนี่ยนะเห็ดนางฟ้าอ๋อไม่ใช่เห็ดบนสวรรค์นะเห็ดนางฟ้านะปลูกมา1เดือนแล้วใช้นุชฟลายมาเป็นไงบ้างหลังเฉดยังไม่ค่อยแตกอย่างเงี้ยค่ะจะมีน้อยหน่อยอ๋อคือก่อนฉีดใช่มั้ยอ๋อก่อนฉีดนี่คือมันจะมีน้อยคือเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเต็มมันจะมีแค่เนี้ยมันไม่เต็มอย่างงี้อ๋ออันนี้คือเมื่อเช้าเราเก็บไปแล้วใช่มั้ยเก็บไปแล้วค่ะเก็บขายทุกวันเลยเนาะอ๋อแต่ว่าที่เรามาถ่ายทําเคสเนี่ยคือเราเก็บไปแล้วแต่ว่าอยากให้มาดูเรื่องของที่ว่าการแตกของมันนะเนาะดูที่เนี่ยพี่สารเนาะจ้ะโอ้มันแตกอะไรขนาดนี้ครับเห็ดนางฟ้าครับเนี่ยแค่เช้าเดียวนะเนี่ยแค่เช้าเก็บทุกวันเลยไหมคุณเก็บทุกวันค่ะอ๋อเนี่ยดูคุณผู้ชมมันพรุ่งนี้ก็เก็บได้โชว์หน่อยโชว์หน่อยมันแตกขนาดนี้โหนี่มันแตกเยอะมากพี่สารลองดูหน่อยฮะใช่นี่มันแตกเหมือนเห็ดญี่ปุ่นเลยเห็ดนางฟ้าแตกเยอะมากแตกเยอะจริงๆนะครับแล้ววิธีการฉีดเนี่ยฉีดยังไงฮะฉีดให้ละอองโดนที่ถุงค่ะอ๋อใช้นุชฟลายสูตร1ค่ะใช้สูตร1จ้าคือสูตรนี้จ้าใช่มั้ยฉีดที่ถุงที่ถุงอ๋อลองทดลองใช้ฟอกกี้ตัวนี้ใช่มั้ยใช่อ๋อโอเคเราทำไงฉีดอย่างเงี้ยอ๋อให้ละอองโดนเข้าไปเฉยอ๋อแค่โดนละอองโดนน่ะเนาะใช่อ๋อคือก่อนใช้เนี่ยต้องเท้าความก่อนคือมันจะออกไม่เยอะไม่เยอะอ๋อแล้วหลังจากฉีดไปแล้ว3วันเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นเยอะค่ะอ๋อขึ้นเยอะมากเลยเยอะดูเพราะวันนี้เนี่ยกำลังแตกขนาดเมื่อเช้านี่เก็บไปแล้วนะคะเนี่ยดูอันนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บได้อีกแล้วเนี่ยอันนี้ถ้ามันบานมากเย็นก็เก็บได้แล้วอ๋อใช่ครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือว่าเชื้อฮะดูเชื้อมันเดินในถุงอย่างนี้แหละฮะก็ใช้นุชฟลายสูตร1เออแปลกมากเลยเนาะเนี่ยถุงเนี้ยอันนี้คือคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะมันเป็นเรื่องของพี่สาดูฮะใช่ค่ะมันเป็นลาเตรียมจะออกดอกอ๋อมันเป็นเชื้อเห็ดขึ้นมาตรงนี้เชื้อเห็ดค่ะเนี่ยขาวๆเนี่ยเป็นเชื้อเห็ดทั้งนั้นเลยแล้วก็ช่วงปากได้กำลังออกเดี๋ยวถ้าเราเก็บอันนี้ไปตัวนี้ก็คือเขาก็จะขึ้นมาทดแทนครับจ้ะเหมือนมันดกมากเลยเนาะพี่สาเนาะดกมากเลยค่ะคือออกทุกถุงเก็บทุกวันเลยนะคะเนี่ยขนาดแค่เห็นได้น้อยๆอย่างนี้แต่ก็เก็บทุกวันทดลองยาของนุชฟลายก่อนค่ะตอนนี้ครับสูตรหนึ่งพี่สาเนาะสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งจะเห็นอันนี้เยอะกว่าอ๋อนี่คุณผู้ชมครับนี่ดูเชื้อก็เดินฮะเป็นเห็ดเนาะพี่สาเนาะเต็มเลยค่ะเป็นเห็ดเต็มแล้วถ้าเราไม่ใช้มันจะเป็นแบบนี้ไหมไม่เป็นค่ะแน่ใจนะฮะจะเป็นเชื้ออย่างนี้เลยอ๋อเนี่ยคือก้อนเก่าเนี่ยค่ะข้างล่างไหนๆๆเนี่ยถ้าไปใช้มันจะเป็นอย่างนี้เลยอ๋อนี่คือนี่ไม่ได้ใช้เลยนะใช่ไม่ได้ใช้อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้เนาะใช่จะเป็นก้อนอย่างนี้จะไม่แตกจะไม่แตกแบบนี้เนาะใช่อ๋อนี่คุณผู้ชมดูฮะนี่ที่เราใช้เนี่ยมันแตกเป็นเชื้อเห็ดขึ้นมาแบบนี้เลยนะที่ไม่ได้ใช้มันเป็นเหมือนก้อนเห็ดธรรมดาเนี่ยเนาะใช่อ๋อครับโอเคคุณปากกาแก้วเนาะครับมีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านไหมเกี่ยวกับนุชฟลายสูตรหนึ่งที่ใช้เพียงแค่เห็ดไปก็อยากให้ใช้ค่ะลองใช้ดูเพราะว่ามันดีค่ะครับเนาะค่ะครับผม
็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านรู้ว่ามันดีแล้วล่ะทีนี้อยากจะลองซื้อลองใช้เนี่ยซื้อได้ที่ไหนพี่สาจ้าที่ศูนย์นูตฟอร์ไลท์สาขาบางกระทุ่มเบอร์โทร0872064119ค่ะแล้วก็เบอร์โทรของคุณประกาแก้วก็086ครับ812747อีกครั้งนึงครับเบาไป086 681 2747ครับคุณประกาแก้วโทรติดต่อสอบถามเธอได้เลยนะฮะว่าใช้แล้วดีจริงๆไหมกับนูตฟอร์ไลท์นะครับกับเห็ดนางฟ้านะครับวันนี้เรา3คนต้องอยู่ในท่านั่งอยู่ในท่านั่งเพราะว่ามันโอ้โหมันนะฮะมันต่ำมากต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ